สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้นะทำโจทย์ข้อสอบกัน1ข้อแต่มาดูชื่อคลิปกันนิดหนึ่งนะชื่อจะยาวสักนิดหนึ่งคนออกข้อสอบต้องพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพข้อสอบไม่ใช่คนออกข้อสอบจะมาสอนเทคนิคการเดาข้อสอบของตัวเองข้อสอบแบบเติมคำตอบบางครั้งก็ต้องปรับปรุงคุณภาพนะส่วนข้อสอบแบบตัวเลือกมีเทคนิคอะไรต่างๆก็ไปค้นหากันเองนะวงกลม2วงจุดศูนย์กลาง O วงกลมวงเล็กวงกลมวงใหญ่เนี่ย AB เป็นคอร์ด BC เป็นคอร์ด AB นะยาว4หน่วยก็ขอเรียก4เซนติเมตรก็แล้วกัน BC ยาว8เซนติเมตร CD ยาว4เซนติเมตรจงหาพื้นที่สีเขียวถ้าเป็นข้อสอบแบบตัวเลือกก็แนะนำให้นะปรับปรุงคุณภาพตัวเลือกให้ดีนะอย่าให้ถึงขนาดนะ100คูณพายตารางเซนติเมตรเดี๋ยวมันจะโตเกินวงกลมไปนะอันนั้นเป็นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบแบบตัวเลือกข้อสอบแบบเติมคำตอบยังต้องปรับปรุงคุณภาพไหมเดี๋ยวก็ดูวิธีทำกันก็แล้วกันนะเน้นอีกทีหนึ่งนะจุดศูนย์กลาง O วงเล็กวงใหญ่จุดศูนย์กลางร่วมกันคอร์ด AD นะ AB 4เซนติเมตร BC 8เซนติเมตร CD 4เซนติเมตรให้หาพื้นที่สีเขียวเทคนิคการเดาข้อสอบนะไปดูคำแนะนำของคนออกข้อสอบกันเองนะในที่นะแนะนำเรื่องการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบแม้แต่ข้อสอบแบบเติมคำตอบก็ยังต้องปรับปรุงคุณภาพข้อสอบนะมิฉะนั้นก็เอาเทคนิคการได้คำตอบเลยเน้นเลยนะไม่ใช่เดาอะเทคนิคการได้คำตอบของข้อสอบแบบเติมคำตอบเอาไปใช้เลยนะแต่ในที่นี้ไม่ใช่คนออกข้อสอบนะก็เลยนะพูดให้ฟังได้แต่คนออกข้อสอบเองก็ไม่ควรจะพูดเรื่องนี้ควรจะไปปรับปรุงคุณภาพข้อสอบจะดีกว่าเทคนิคโจทย์และตัวเลือกเป็นสูตรได้คำตอบเลยเอาไหมนะวงกลมนะคอร์ด AB เนี่ยนะเนี่ยเป็นคอร์ดใดๆนะ A B C D เนี่ยเป็นคอร์ดใดๆก็แปลว่านะภาพทางเรขาคณิตนะขอให้สอดคล้องเงื่อนไขของโจทย์คำตอบต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเราให้ A B C D นะผ่านจุดศูนย์กลางซะเลยก็แปลว่าเดิม8อันนี้ก็คนละ4นะวงกลมวงเล็กนะรัศมี4เซนติเมตรพื้นที่วงกลมวงเล็กก็พายคูณ4กำลัง2วงกลมวงใหญ่รัศมี8เซนติเมตรพาย r กำลัง2ลบกันแล้วก็ได้พื้นที่สีเขียว48พายแม้แต่ข้อสอบแบบเติมคำตอบยังต้องปรับปรุงคุณภาพข้อสอบให้ดีกว่านี้ข้อสอบดีมีคุณภาพแต่เหมาะสมสำหรับการแสดงพิธีธรรมนะเพราะถ้าเราเนี่ยใช้ภาพเดิมลากเส้น OE ตั้งฉากกับ AD แบ่งครึ่งตั้งฉากอันนี้คนละ4สามเหลี่ยมสีชมพูนะ R กำลัง2เท่ากับ H กำลัง2บวก4กำลัง2สามเหลี่ยมสีเหลือง R ตัวใหญ่กำลัง2เท่ากับ H กำลัง2บวก8กำลัง2นะจับ2บรรทัดนี้ลบกันก็ได้ R ใหญ่กำลัง2ลบ R เล็กกำลัง2มีค่าเป็น48พื้นที่สีเขียวก็คือพื้นที่วงกลมวงใหญ่พาย r ตัวใหญ่กำลัง2ลบทิ้งได้พื้นที่สีขาวพาย r ตัวเล็กกำลัง2โดยที่เราไม่ต้องรู้เลยว่า r ตัวใหญ่มีค่าเท่าไหร่ r ตัวเล็กมีค่าเท่าไหร่เห็นไหมคำถามนี้เหมาะสำหรับข้อสอบแบบแสดงวิธีทำนะคำตอบเท่ากันเพราะถ้าไม่ปรับปรุงคุณภาพข้อสอบก็แปลว่าเด็กนักเรียนบางคนนะหรือโรงเรียนกวดวิชาบางโรงเรียนก็สามารถเลื่อน AD ให้ไปทับจุด O การหาคำตอบก็ง่ายขึ้นนะท้ายคลิปนี้ก็เน้นคำพูดเหมือนเดิมนะคนออกข้อสอบต้องพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพข้อสอบไม่ใช่นะมาสอนเทคนิคการเดาข้อสอบของข้อสอบที่ตัวเองเป็นคนออกพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ